ไมอาโปห่วงแฟนคลับหลังมีคนแอบอ้างว่าสนิทกับศิลปินในสังกัดเป็นการส่วนตัวหลอกให้แฟนๆโอนเงินก่อนหน้านี้นะครับบริษัท Beyond Crowd จำกัดนะฮะต้นสังกัดของพี่ไมค์ภาคภูมิกับอโปนัทวินออกจดหมายชี้แจงนะครับถึงกรณีมีบุคคลแอบอ้างว่าสนิทกับศิลปินในสังกัดเป็นการส่วนตัวและได้ทำการหลอกลวงให้แฟนคลับโอนเงินไปยังบัญชีส่วนตัวนะฮะเพื่อนำไปสนับสนุนในการซื้อของให้กับศิลปินซึ่งไม่เป็นความจริงซึ่งประเด็นนี้นะครับทางพี่ไมค์อโปนะครับก็ได้เปิดใจที่งาน Embracing Happiness 2023ฉลองเทศกาลความสุขส่งท้ายปีณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับว่ากรณีแฟนคลับแอบอ้างรายละเอียดไม่รู้นะครับเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงทัวร์ก็ได้ยินข่าวมาก็เป็นห่วงส่วนตัวยังไม่โดนนะครับมองว่าเงินมากน้อยไม่ว่าใครก็ตามโดนหลอกก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เราไม่อยากให้ใครโดนหลอกเป็นห่วงแฟนคลับนะครับเข้าใจเรื่องนี้เกิดขึ้นได้มีคนรักก็ต้องมีคนไม่รักเราเป็นห่วงนะฮะอยากให้แฟนๆติดตามในออฟฟิเชียลของนักแสดงเพื่อเป็นการเซฟไม่อยากให้แฟนคลับเสียความรู้สึกเพราะเวลาเขาทำอะไรเขาทำเต็มที่อยากให้เรามีโมเมนต์ดีๆต่อกันนะครับค่ายออกหนังสือค่ายก็ทำเต็มที่ตามความเหมาะสมนะครับซึ่งตอนนี้มาตรการชัดเจนมากขึ้นฝ่ายกฎหมายก็จัดการเรื่องนี้อยู่นะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปเพราะมันเกิดขึ้นได้กับทุกที่ทุกคนเพราะออกหนังสือเพื่อดำเนินการจริงๆนะครับหาตัวคนทำซึ่งรายละเอียดพวกเราก็ยังไม่รู้นะครับพร้อมกันนี้นะฮะก็ยังเปิดใจถึงเวิลด์ทัวร์นะครับว่าเวิลด์ทัวร์หลายประเทศมากประมาณ1เดือนนะครับกลับมาชื่นใจที่แฟนคลับมารอรับเราวันนี้เยอะมากนะครับแฟนคลับมารอตี3บางคนก็มาจากต่างจังหวัดขอบคุณทุกคนมากๆที่มาเจอกันช่วงเวิลด์ทัวร์นะฮะแฟนคลับต่างประเทศน่ารักทุกเมืองนะครับมีแฟนคลับไทยบินตามไปด้วยทุกคนมีความน่ารักคาแรคเตอร์ต่างกันพูดแค่ขอบคุณคงไม่พอนะครับเพราะว่าทุกคนน่ารักมากจริงๆเราในฐานะคนไทยนะฮะก็ได้มีโอกาสเล่นให้คนต่างชาติดูแล้วเขาก็เข้าใจรู้ว่าเราชอบอะไรทำอะไรนะครับทำให้เราประทับใจมากวัฒนธรรมต่างกันนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความรักที่ทุกคนมอบให้ทั้งหมด5เมืองนะฮะซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะมีอีกแน่นอนนะฮะแสงสีเสียงนักแสดงทั้ง16คนไปครบแน่นอนอุบตอบที่ไทยมีไหมเพราะว่ารายละเอียดตอนนี้นะครับกำลังคุยอยู่ส่วนจะเป็นที่ไหนให้รอติดตามสิ้นปี2022นี้นะครับจะใช่ที่ราชมังคลากีฬาสถานไหมอาจเป็นในฮอลล์เพราะว่าอากาศร้อนเชื่อเป็นฮอลล์ที่คุ้นเคยเดินทางง่ายนะฮะส่วนงานภาพยนตร์นะฮะตอนนี้ซ้อมแล้วดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในฐานะคนไทยเรื่องหนังเริ่มถ่ายต้นปีหน้านะครับคาดว่าได้ชมปีหน้าแน่นอนส่วนรายละเอียดตอนนี้นะครับก็ยังไม่สามารถพูดไรได้เพราะว่าอยู่ในกระบวนการจัดสรรพวกเรายังเหลือพลังนะฮะพร้อมถ่ายเต็มที่และหน้าที่ของเราคือการถ่ายทอดความสุขให้กับทุกคนส่วนงานเพลงยังไม่แน่ใจนะครับไม่ว่าจะมีผลงานอะไรออกมาก็ตามนะครับ My Apo และเพื่อนๆศิลปินทุกคนนะครับได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับอย่างหนาแน่นเหมือนเดิมแน่นอนนะครับขอขอบคุณข้อความดีๆจากคมชัดลึกนะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ